ความอ้วนไม่ใช่อุปสรรคขอแค่มีความรักไม่เจ็บปวดก็พอคุณลูกค้าค่ะดิฉันขออนุญาตคิดตังคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าใช้ไปนะคะมีค่าทรายค่ากระบะทรายค่าอาหารแมวเลียที่ซื้อมาแล้วไม่กินไม่ชอบแล้วก็มีค่าเบาะรองนั่งที่ซื้อมาแล้วไม่นั่งแต่ว่าไปใช้พรมเช็ดเท้านะคะทั้งหมดปีหนึ่งมี12เดือนใช่ไหมคะอยู่มา5ปี12 5 60นะคะทั้งหมดนะคะ898,999 ค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือบัตรอ้าวคุณลูกค้าคุณลูกค้าคนละครึ่งเราก็มีนะคะคุณลูกค้าถ่ายภาพนิ่งก่อนนะแป๊บนึงลง IG คนตามเยอะมากเลย18คนคนกดไลค์3คนด่า20อย่าไปสนใจเลยอ่ะทำหน้าน่ารักสิเร็วๆทำหน้าแบบยิ้มๆหน่อยจะถ่ายส่งให้ใครอ่ะเออหน้าเร็วๆทำหน้าน่ารักหน่อยแล้ว1รูปส่งกี่คนน่ะโอ๊ยถามเยอะถามแยะเลิกได้ก็เลิกนะนี่สายถ่ายรูปแมวส่งไปให้คนโน้นคนนี้อ่ะตอนเจอมันวันแรกนะไม่ได้รักไม่ได้ชอบอะไรมันเลยเก็บมาเพราะสงสารล้วนๆดูหน้ามันสิน่ารักที่ไหนล่ะอยู่ก็ขี้เรขนาดนั้นตอนนี้เป็นไงล่ะประเคนให้มันทุกอย่างตักขี้ตักเกี้ยวทุกอย่างในขณะที่แม่มันนั่งทำงานดูนักแสดงกิติมศักดิ์สบายจริงๆนินทาเหรอได้ยินนะขอโทษค่ะคือผู้ชายคนนี้นะเหรอที่ทำให้กูหลงหัวปักหัวปั๊มหัวสักขมำจนงัวหัวไม่ขึ้น